เปิดสูตรการดูแลผิวตั้งแต่ขั้นตอนแรกด้วย Cleansing Micellar ตัวดังสูตรเฉพาะของ Bioderma สะอาดหมดจดลดการระคายเคืองจากแมสแล้วก็ PM 2.5 Cleansing ที่ต้องมีในยุคโควิดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาครูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะคุณเคยได้ยินคำว่ามาสก์แน่กันไหมคะจริงๆเป็นคำที่ได้ยินบ่อยขึ้นในยุคโควิดนี่แล้วนะคะคุณมาสก์แน่คืออะไรมาสก์แน่ก็คือสิวที่เกิดจากการแพ้มาสก์หรือว่าแมสก์นี่แหละค่ะหรือว่าหน้ากากอนามัยอะเนาะมาจากคำว่ามาสก์บวกแอคเน่นะเป็นการสมานหรือว่าสนธิไม่แน่ใจนะกลายเป็นมาสก์แน่นะคะคือเกิดจากการที่เราใส่แมสก์เนี่ยตลอดเวลาเพราะตอนนี้บ้านเราอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วยังมีฝุ่น PM 2.5 ด้วยเนาะคือเวลาที่เราใส่แมสก์นะคะทำให้เกิดการไม่ระบายอากาศนะคะก็มีการอับชื้นเวลาพูดน้ำลายก็กระเด็นนะทำให้แมสก์อาจจะชุ่มบ้างหรือตัวเนื้อผ้าของแมสก์เองนี่แหละค่ะจะทำให้เกิดการระคายเคืองนะผิวหน้าเราก็จะบอบบางนะคะรวมถึงไมโครเอนไวรอนเมนต์ต่างๆที่เกิดจากการที่แมสก์ชุ่มบริเวณปากแล้วก็คางเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนเนาะก็เกิดเป็นสิวแล้วเกิดเป็นผื่นได้นอกจากเราจะเป็นสิวจากการที่ใส่แมสก์แล้วใช่ไหมคะก็ยังสิวจากเครื่องสำอางแล้วก็การที่ล้างหน้าไม่สะอาดด้วยนะเพราะว่าล้างเครื่องสำอางออกไม่หมดใช่ไหมคะแต่บางคนอาจคิดว่าเอ๊ะเราก็ล้างเช็ดเครื่องสำอางออกหมดแล้วนะแต่ทำไมยังเป็นสิวสาเหตุหนึ่งเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าสารลดแรงตึงผิวที่มาใช้ในการล้างเครื่องสำอางหรือว่าเช็ดเครื่องสำอางนี่แหละค่ะไม่อ่อนโยนต่อผิวคือไม่ได้เป็นไมล์เซอร์ฟักแตนน่ะซึ่งคุณก็น่าจะได้ยินข่าวนี้เมื่อ 4-5 ปีให้หลังเนาะซึ่งก็ทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวได้นะคะวันนี้หมอก็เลยจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ล้างหน้าใช้เครื่องสำอางเป็น Cleansing Water สูตรไมเซล่านะคะคุณทางแบรนด์เนี่ยเขาใช้สารลดแรงตึงผิวที่อ่อนโยนไม่ระคายเคืองมีความบริสุทธิ์สูงไม่มีสิ่งเจือปนนะคะเพราะคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้แล้วหมอเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักดีอยู่แล้วแล้วก็ใช้อยู่นะคะก็คือสูตรนี้เลย Bioderma Sensibio H2O นะอันนี้คือขวดใหญ่มากคุณไบโอเดอร์มาเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะคะแต่ตอนนั้นจะเป็นไซส์เล็กขวดเล็กเนาะแต่อันเนี้ยคือผมใช้ขวดใหญ่แล้วแบบเนี่ยใช้มาวัน2วีคแล้วมั้งเนี่ยยังแบบเหลือเยอะอยู่เลยนะคะคือจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาเป็นคลีนซิ่งในรูปแบบไมเซอร่าวอเตอร์เนาะหรือเป็นคลีนซิ่งรูปแบบน้ำนะคะคุณสมบัติเด่นของเขาเลยคือเขาสามารถที่จะดึงดูดน้ำมันสิ่งสกปรกให้กับกลุ่มเป็นโมเลกุลเดียวเพราะปกติแล้วน้ำกับน้ำมันเนี่ยจะไม่รวมกันเนาะซึ่งตัวไมเซลเนี่ยค่ะจะมีอนุภาคเล็กนะเขาสามารถที่จะดักจับสิ่งสกปรกต่างๆคราบน้ำมันฝุ่นละอองที่อยู่บนผิวหน้าเราเนี่ยค่ะโดยไม่ไปยุ่งกับความชุ่มชื้นในผิวนะทางไบโอเดอร์มาเนี่ยค่ะเขาเลือกใช้ PEG6 Carboric Glyceride นะคะมาเป็นตัวไมเซลนะมองคิดว่าเป็นจุดเด่นของสูตรนี้เลยเพราะว่าสารลดแรงตึงผิวตัวนี้ค่ะเป็นสารลดแรงตึงผิวที่ค่อนข้างอ่อนโยนไม่ระคายเคืองคือเป็นไมล์เซอร์ฟักแตนนะคะถ้ามองในแง่ของโครงสร้างเนี่ยเขาก็ค่อนข้างคล้ายคลึงกับผิวคือเขาเป็นไบโอมิเมติกคือมีความเป็นมิตรกับผิวค่ะคุณเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเขาอ่อนโยนไม่ระคายเคืองไม่ทำร้ายผิวนะคะคือนอกจากจะอ่อนโยนกับผิวเป็นพิเศษแล้วเนี่ยค่ะยังสามารถที่จะล้างสิ่งสกปรกที่ติดแนบบนผิวเราเนี่ยออกได้ดีด้วยนะเขาจัดเป็นไฮโดรฟิลิกอิโมเลียนนะคะที่สามารถที่จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวคือหลายๆคนเช็ดแต่น่าจะรู้สึกว่าเขาให้ความรู้สึกเบาสบายผิวแล้วก็ไม่เหนียวเนินหนักนะซึ่งก็มีงานวิจัยนะคะที่บอกถึงคุณสมบัติของ PEG6 Carboric Glyceride เนี่ยค่ะว่าเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดนอนไอออนิกนะมีค่าการระคายเคืองผิวหนังต่ำนะคะมักจะถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางรอบดวงตาของไบโอเดอร์มานะคะที่สำคัญเลยค่ะไบโอเดอร์มาเนี่ยเขาจะคัดเลือกเฉพาะ PEG6 ที่มีความบริสุทธิ์สูงปราศจากสิ่งเจือปนนะคะเพื่อลดการแพ้การระคายเคืองนี่แหละมี Cucumber Fruit Extract นะคะก็คือสารสกัดจากแตงกวาเนาะที่มีซิสตินแล้วก็เมทิโอนินนะมาช่วยให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นมีความกระชับสารสกัดจากแตงกวามีสารอีรับซินด้วยนะคะมาช่วยย่อยโปรตีนเนาะก็จะช่วยให้เซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วหรือหมดอายุแล้วเนี่ยค่ะหลุดลอกออกไปได้เร็วขึ้นด้วยข้อดีก็คือว่ามาช่วยลดความเหี่ยวย่นลดการเกิดสิวลดริ้วรอยบนใบหน้าช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวคือทำให้รวมๆแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วเขาชุ่มชื้นสบายผิวอะค่ะแถมยังมีฟุกโตออริโกแซคคาไรด์มีพาเพอรินไกลคอลมีซาริทัลนะคะมาทำหน้าที่เป็นฮิวแมกแตนนะก็คือให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยคริสซิ่งวอเตอร์สูตรนี้นะคะมี pH อยู่ที่ 5.5ก็เป็นกฎอ่อนๆเนาะถือว่าเป็นค่า pH ที่เหมาะสมกับผิวเรานะคะอย่างที่คุณรู้ว่าเป็นสูตรที่หม่องใช้มานานแล้วหม่องเคยรีวิวแล้วหม่องก็ชอบเนาะตลอดระยะเวลาที่ใช้ไม่เคยรู้สึกว่าคันยุบยิบมีผื่นหรือว่าแพ้เวลาที่ใช้หม่องก็จะใช้ชุบกับสำลีแล้วก็เช็ดให้ทั่วหน้าเลยหม่องใช้เช็ดทั่วหน้าจนไม่มีเครื่องสำอางติดออกมากับสำลีเลยนะคะคือใช้เช็ดจนสำลีขาวอะค่ะไม่มีน้ำหอมไม่มีสารกันเสียกลุ่มพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ใครที่แพ้สารเหล่านี้ก็มั่นใจได้นะคะจริงๆเขามีการทดสอบด้วยนะคะคุณว่าสูตรเนี้ยใช้ทำความสะอาดฝุ่นมลภาวะที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า1ไมครอนคือขนาดเท่าฝุ่น PM 2.5 นั่นแหละค่ะผลการทดสอบเนี่ยโดยใช้วิดีโอไมโครสโคปกำลังขยายสูงนะคะ
พบว่าการใช้เบอร์โนมาเซนซิบิโอ H2O เช็ดเนี่ยค่ะสามารถทำความสะอาดได้ถึง 98% และทำความสะอาดโลหะหนักที่เกาะอยู่บนผิวได้ถึง 78% นะคะก็ถือว่าน่าสนใจมากนะคุณที่สำคัญเขาเป็นสูตรนอนลิ้นนะคือเช็ดทำความสะอาดจนสำลีขาวแบบที่หมองบอกนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเปล่าล้างออกเลยเนื่องจากอย่างที่บอกว่าน้ำที่ใช้นะคะก็มีความบริสุทธิ์สูงสารชำระล้างก็ค่อนข้างมีความอ่อนโยนเช็ดได้ทั่วหน้านะคะทั้งตาแล้วก็ปากเลย ความรู้สึกหมองตอนที่ใช้เนี่ยหมองรู้สึกว่าผิวหน้าสะอาดขึ้นเวลาที่เช็ดแล้วก็ผิวไม่ได้แห้งเลยค่ะผิวยังรู้สึกว่าชุ่มชื้นอยู่แต่ไม่เหนอะหนะนะพวกสิวอักเสบสิวตันก็น้อยลงที่สำคัญไม่ระคายเคืองผิวด้วยนะคะการทำความสะอาดด้วยเบโอเดอร์มาเซนซิบิโอ H2O เนี่ยค่ะสามารถทำได้ทั้งเช้าเย็นนะคุณเพราะว่าในตอนกลางคืนเนี่ยค่ะผิวเราก็มีการผลิตน้ำมันออกมาแถมผิวยังมีการผลัดเซลล์อยู่ตลอดเวลาก็อาจจะทำให้เกิดการอุดตันได้เพราะฉะนั้นตอนเช้าก่อนล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าเนี่ยก็คือใช้สูตรเนี่ยเช็ดก่อนได้เลย okay. เขามีหลายขนาดนะคะถ้าขนาด 100cc เนี่ยค่ะราคา390บาทขนาด 250cc 790บาทขนาด 500cc เนี่ย950บาทแล้วก็ 850cc เนี่ย 1,100 บาทค่ะคุณที่สนใจก็สามารถซื้อได้ที่บูธนะคะหรือที่เป็นบูธออนไลน์ก็ได้นะหรือจะซื้อผ่านโมบายแอปของบูธก็ได้นะคะคุณที่ชอบมีปัญหาสิวแต่งหน้าหรือรวมถึงแพ้แมสนะคะก็อย่าลืมมาเมาท์มอยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้คนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็ควันนี้กูเรียมองไปแล้วค่ะ